นานาเชื่อว่าหลายบ้านเนี่ยจะต้องมีกุ้งอยู่ติดบ้านไว้เป็นอีกหนึ่งอาหารที่หลายคนชอบรับประทานปัจจุบันเนี่ยนะคะกุ้งจะมีตั้งแต่กุ้งแช่แข็งไปจนถึงกุ้งสดถ้าบ้านไหนซื้อเป็นกุ้งแช่แข็งไว้เนี่ยก็พยายามแบ่งเป็นถุงๆเท่าจำนวนที่กินแล้วก็แช่แข็งไว้ถึงเวลาก็หยิบเฉพาะถุงนั้นออกมาเพื่อป้องกันการละลายแล้วก็กลับไปแข็งใหม่ทำให้กุ้งของเราไม่สดแต่ถ้าเกิดว่าซื้อกุ้งสดมาเนี่ยคุณผู้ชมกุ้งสดแบบนี้เวลาดูง่ายๆค่ะหัวติดกับลำตัวไม่มีเมือกไม่มีกลิ่นคาวๆได้มาเสร็จปุ๊บรีบทำอาหารอย่าเก็บเอาไว้หลายวันเพียงเท่านี้คุณก็จะได้เมนูกุ้งอร่อยๆแล้ว